ขอถวายความเคารพนะครับท่านพระอาจารย์มหาบัญญัตินะครับแล้วก็คณะสงฆ์ทุกท่านก็ขอกล่าวคำสัมโมทนิกถาด้วยระยะเวลาอันสั้นๆก็จะขอพูดเป็นแบบการปาฐกถาก็แล้วกันนะขอแก้ข่าวนิดนึงพอดีมาไม่ได้มาจากจันทบุรีนะวัดคลองบางบ่ออยู่จังหวัดระยองนะอยู่มาบางจันขอไฟไม่ได้ว่าอะไรแต่หมายถึงว่าญาติโยมจะได้เข้าใจว่าวันนี้ไม่ใช่มีแค่จันทบุรีมาระยองก็มาด้วย เนื่องจากว่าอาตมาเองเนี่ย อยู่เป็นพระภิกษุถึงทุกวันนี้ได้ก็โดยอาศัยพรรษาแรกที่บวชได้ลงไปที่สวนโมกได้พบกับท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วก็ครูบาอาจารย์หลายๆคนที่เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์พุทธทาสโดยตรงนะอาตมาก็ได้อยู่อาศัยพักพิงอาศัยอยู่ในแวดวงของสายเดียวกันกับของหลวงพ่อพุทธทาสตั้งแต่แรกนะโดยการลงไปอยู่ที่จังหวัดสงขลากับครูบาอาจารย์คือท่านอาจารย์มหาประทีปซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่สวนโมกเนี่ยถึง3ปีพอตัดสินใจจะเรียนครูบาอาจารย์เห็นว่าหัวจำดีก็เลยจะให้มาเรียนบาลีอาตมาก็เลยถามว่าจะให้ไปเรียนที่ไหนท่านก็บอกก็ไปเรียนกับน้องชายหลวงพ่อพุทธทาสดิก็คือพระราชยานกวีซึ่งเป็นน้องคนที่สองนะก็มาเรียนก็มาอยู่ที่วัดขันเงินอีก3ปีพอเข้ามาอยู่กรุงเทพท่านอาจารย์บอกถ้างั้นก็ไปเรียนต่อปริญญาตรีเอาให้จบด็อกเตอร์เลยนะอาตมาก็รู้ว่าด็อกเตอร์คืออะไรท่านบอกให้มาเรียนก็เลยมาอยู่ที่วัดชลประทานอีก10ปีนะก็มาอยู่ที่นี่นะเพราะนั้นจะก็เรียกว่าจะซึมซับเอาแนวทางและวิถีชีวิตหลายๆอย่างนะของท่านอาจารย์แล้วก็ของหลวงพ่อพุทธทาสของพระราชยานกวีเนี่ยซึ่งเป็น3พี่น้องนะมาตั้งแต่สมัยยังเป็นพระใหม่ๆนะอยู่จนพอตอนหลังอาตมาได้มาทำหน้าที่ในการเผยแพร่บ้างมาเป็นเจ้าวาดนะแล้วก็ดูแลรักษาป่าอยู่200ไร่ที่จังหวัดระยองก็ได้ใช้แนวทางของสวนโมกทั้งมีการจัดปฏิบัติธรรมมีการอบรมเยาวชนนะจนมาถึงทุกวันนี้มันไม่ไหวแล้วนะก็เลยต้องวางมือนะทีนี้วันนี้อาตมาอยากจะนำเรื่องหนึ่งมาพูดด้วยระยะเวลาสั้นนะประมาณสัก10นาที15นาทีคือในสภาวะที่สังคมเราเกิดภัยพิบัติหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมาในยุคปัจจุบันเนี่ยอาตมาได้เห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เห็นคำสอนของครูบาอาจารย์หลายเรื่องที่ชัดเจนนะอย่างเช่นเรื่องเมื่อเกิดโควิดเนี่ยภัยพิบัติคือโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเนี่ยหลายคนจะเกิดความกลัวนะโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าความกลัวเนี่ยที่อาตมาจะพูดเนี่ยความกลัวเนี่ยจริงๆแล้วมันถ้าแปลเป็นภาษาบาลีนะโยมภาษาไทยคือความกลัวแต่บาลีจริงๆท่านจะใช้คำว่าพยะคือภัยคือความกลัวนะก็มีคำพูดของนักการเมืองหรือว่าผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งท่านก็พูดบอกว่าความกลัวเนี่ยทำให้เกิดความเสื่อมความกลัวเนี่ยทำให้เกิดความเสื่อมทีนี้อาตมาในเห็นคำสอนของพระเจ้าอยู่ข้อหนึ่งเมื่อตอนช่วงโควิดที่ชัดเจนขึ้นนะแต่ไม่รู้ญาติโยมจะสังเกตหรือเปล่าคนจะเกิดความกลัวกันมากนะกลัวอย่างมากเลยเขาพูดอย่างนั้นก็กลัวไปหมดเลยทำอะไรก็ทำไม่ถูกเลยแต่มันมีความกลัวอยู่อย่างหนึ่งโรคที่ร้ายแรงเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นโรคอะไรโยมโควิดใช่ไหมโยมเป็นโรคที่น่ากลัวเป็นที่ตายกันมากที่สุดเราคิดเป็นอย่างนั้นเราจึงเกิดความกลัวแต่ยอมเชื่อไหมว่าคำสอนพระเจ้าบอกว่าโรคที่น่ากลัวที่สุดคือโรคอะไรคำว่าบรมหรือปรมะเนี่ยแปลว่าอย่างยิ่งเพราะนั้นในคำสอนพระเจ้าเนี่ยอาตมาฟังมานานแล้วบอกว่าชิคัตฉาปรมาโรคาความหิวชิคัตฉะเนี่ยแปลว่าความหิวความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเป็นโรคที่น่ากลัวที่สุดเราว่ามันจะน่ากลัวที่ไหนเราก็มีกินทุกวัน
ไม่น่ากลัวอะไรเลยแต่หิวเดี๋ยวมันจะเป็นโรคกระเพาะเราก็คิดไปเรื่อยเปื่อยนี่โยมแล้วก็พอมาช่วงโควิดนี่โยมทุกคนกลัวตายหมดเลยปิดเมืองปิดประเทศเนี่ยไปทำอะไรก็ไม่ได้ทำงานก็ทำไม่ได้แต่พอถึงเวลาเขามาแจกของเข้าโยมกูไม่กลัวแล้วกลัวอะไรโยมกลัวหิวมันจะตายเพราะความหิวเนี่ยมันน่ากลัวกว่า เป็นโควิดก็ยังมีโอกาสเสี่ยง 50-50 ตายไม่ตายแต่ถ้าไม่ได้กินตายแน่และที่กลัวที่สุดไม่ใช่กลัวตัวเองจะตายนะโยมแม่ล่ะพ่อล่ะลูกล่ะกลัวคนที่เรารักเนี่ยจะเป็นอะไรจึงไม่ยอมกลัวอีกต่อไปแล้วเขาบอกว่าเว้นระยะห่างถ้าระยะห่างไม่ทันเขาอะโยมต้องเบียดไงเพราะกลัวไงกลัวจะไม่ได้ผลสุดท้ายโควิดน่ากลัวไหมอะไรน่ากลัวกว่าความหิวแล้วความหิวเนี่ยมันรักษาหายไหมโยมตายเมื่อไหร่แหละใช่ไหมโยมเพราะนั้นความกลัวเนี่ยมันจึงทำให้เกิดความเสื่อมแต่ถ้าเรารู้เราเข้าใจเนี่ยเขาเรียกว่าความกลัวมันก็คือเป็นอวิชชาประเภทหนึ่งนั่นแหละแต่ถ้าเกิดมันมีความเข้าใจมีความรู้เนี่ยมันจะไม่เกิดความกลัวมันก็คือมีวิชาเกิดขึ้นไม่ใช่อวิชานะอย่างเรากลัวกันมากนิยมแต่ข่าวหลายข่าวที่ไม่มีปรากฏให้เห็นว่าคนที่ติดกันมากที่สุดคือคนในคุกในเรือนจำมากที่สุดแต่หาย 99% โดยที่ไม่ต้องใช้ยาแต่คนข้างนอกนี่กลัวกันมากเลยโยมลองคิดดูว่าระหว่างคนในคุกกับคนนอกคุกเนี่ยใครมีโอกาสหายมากกว่ากันข้างนอกใช่ไหมอาตมาว่าคนในคุกเพราะคนข้างนอกโยมงานก็ทำไม่ได้เงินก็ไม่มีลูกจะกินอะไรเมียจะกินอะไรเครียดไหมนอนหลับไหมไม่หลับแต่พวกอยู่ในคุกเป็นไงถึงเวลาไม่นอนเดี๋ยวโดนต้องนอนพักผ่อนเต็มที่ไหมกินอะไรกินข้าวกินแค่ฟ้าทลายโจรกับน้ำกระชายต้มไม่กี่วันก็หายและที่ไม่เป็นข่าวอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออันนี้ลูกศิษย์เขาเพิ่งปลดจากทหารมาเล่าให้ฟังเองบอกในค่ายทหารติดกันมากที่สุดแต่หายด้วยอะไรไม่ได้หายด้วยวัคซีนไม่ได้หายด้วยยาไม่ได้หายด้วยโรงพยาบาลแต่หายด้วยสมุนไพรแล้วตมาก็เห็นครูบาอาจารย์ฉีดปุ๊บตายหลายคนติดเตียงหลายคนอย่างอาตมาเนี่ยเส้นเลือดหัวใจตีบ2เส้นทำไปแค่เส้นเดียวอีกเส้น 40% พอเห็นเพื่อนตายครูบาอาจารย์แล้วก็ลูกของโยมลูกเขยฉีดไปไม่ถึงอาทิตย์นอนปุ๊บไปเลยอาตมาก็เลยไม่ฉีดเราไม่กลัวแล้วเราก็ศึกษาหาความรู้ฟังชักต่างประเทศทั้งในประเทศดูรายละเอียดต่างๆแล้วก็เตรียมสมุนไพรไว้อาตมาไม่กลัวนะโยมนะแต่โยมอาตมาไม่กลัวเนี่ยโยมลองฟังนะว่าพอเริ่มมีโควิดระบาดอาตมาซื้อเตียงผู้ป่วยไว้1เตียงที่ตรวจซื้อไว้ที่วัดออกซิเจนปลายนิ้วซื้อไว้ถังออกซิเจนซื้อไว้เครื่องชุดที่คุมมาเหมือนกันซื้อไว้อีก5ชุดที่ซื้อไว้ไม่ใช่ซื้อเพื่อตัวเองเกิดญาติโยมในวัดเราไม่ชงไม่ชีหรือว่าญาติโยมที่ใส่บาตรให้เรากินเกิดเขาป่วยขึ้นมาไม่มีใครดูแลเงี้ยแล้วเราจะทิ้งเขาได้ยังไงอะอาตมาก็ต้องเตรียมไม่พร้อมใช่ไหมเพื่อที่จะไปช่วยเขาได้หรือเราไม่ลงไปช่วยโดยตรงถ้าเป็นผู้หญิงเราก็ให้ลูกศิษย์ที่เป็นผู้ชายเราต้องเตรียมความพร้อมแต่ไม่ได้กลัวนะโยมนะแต่คนบางคนญาติโยมบอกแหมอาจารย์ไม่กลัวเลยนะแต่สะสมไปเต็มเลยฟ้าทลายโจรเอ่ยก็ซื้อไว้หมดยาสมุนไพรพวกเคล่าก็ซื้อไว้เขาบอกเคล่าดีก็ซื้อไว้ไอเวอร์แม็กตินก็ซื้อไว้เตรียมพร้อมอะไรผลสุดท้ายมาหายด้วยอะไรนุ้มโยมลูกศิษย์อาตมาเนี่ยติดไม่กี่วันก็หายด้วยสมุนไพรอาตมาส่งไปให้กิน 4-5 วันแค่นั้นไปวัดก็ผลเป็นลบในช่วงที่ระบาดหนักๆมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเรารู้เราเข้าใจและที่สำคัญคือเราไม่กลัวมันก็ไม่มีปัญหาอันนี้คือ
ความกลัวทำให้เกิดความเสื่อมแล้วคนที่รู้จักความกลัวดีเนี่ยสามารถใช้ความกลัวหาความร่ำรวยได้นะจริงไหมโยมคนที่เขาฉลาดเขาสามารถใช้ความกลัวเนี่ยมาหลอกเราให้เราต้องทำตามเขาได้โดยเขาได้ผลประโยชน์นี่คือความกลัวทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองอันนี้เกี่ยวกับข้องอาตมาแล้วที่เห็นชัดเจนในเรื่องของคำสอนของหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยคือเรื่องของความตายกลัวตายคือในเมื่อปี2561เนี่ยอาตมาช่วงนั้นน่ะก็สุขภาพกันแลแข็งแรงนะแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งไปงานศพเขาอ่ะปรากฏว่ามันแน่นหน้าอกไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็ไม่ได้เคยคิดว่ามันจะเป็นเพราะเรายังแข็งแรงปรากฏว่าก็รีบไปโรงพยาบาลก่อนบอกไปดูที่ให้หมอตรวจก่อนในช่วงที่ไปพอถึงไฟแดงปรากฏว่ามือซีดตัวซีดหน้าซีดลูกศิษย์ก็บอกอาจารย์ทำไมตัวซีดก็บอกไม่รู้ก็ไม่เห็นเป็นอะไรยังหายใจแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าหายใจไม่เต็มปอดไม่เต็มปอดก็ไปถึงโรงพยาบาลก็ยื่นใบบัตรประชาชนเสร็จพยาบาลก็ตรวจวัดก็ตรวจวัดส่วนสูงแล้วก็ชั่งน้ำหนักเสร็จก็ถามเช็คประวัติพิมพ์แล้วก็ตรวจความดันพอตรวจความดันพยาบาลบอกโอ้พระอาจารย์ไปรีบเข้าห้องฉุกเฉินไม่รู้ว่าด้วยบุญหรือเปล่าก็ไม่รู้นายโยมนะปรากฏว่าหมออยู่ตรงห้องฉุกเฉินพอดีแล้วเป็นวันเสาร์ด้วยนะเป็นวันเสาร์ด้วยหมออยู่ห้องฉุกเฉินอาตมาก็เดินไปเองนะไม่ได้นั่งรถไม่อะไรแต่ตอนนั้นตัวเริ่มซีดหน้าเริ่มซีดแล้วแต่มันยังไม่เราไม่รู้ไงว่าเราเป็นอะไรก็ปรากฏว่าก็เลยขึ้นไปนอนบนเตียงขึ้นเองหมอก็ถามว่าท่านเป็นอะไรบอกแน่นหน้าอกเขาก็เลยเอาเครื่องจับตรวจคลื่นหัวใจมาวัดพอวัดเสร็จดึงกราฟออกมาหมอบอกมีญาติมาด้วยไหมบอกไม่มีหรอกมีแต่ลูกศิษย์มาถามทำไมอ่ะบอกต้องให้ญาติมาเซ็นรับรองถามทำไมหมอเพราะว่าตอนนี้หัวใจของเต้นของท่านเต้นเหลืออยู่แค่ครึ่งเดียวนะเพราะมันมีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแล้วบอกทำไมต้องญาติเซ็นเลยเพราะว่ามันอันตรายถ้าฉีดไปมันอาจจะเส้นเลือดในสมองแตกได้หรือว่าเลือดลงกระเพาะช็อกตายได้บอกแล้วถ้าไม่ฉีดละหมอแล้วถ้าไม่ฉีดละหมอบอกอีกสักครู่หัวใจท่านจะหยุดเต้นโยมเราฟังหลวงพ่อพุทธทาสเรียนมาก็ตั้งเยอะนะโยมนะโอ้โหบรรยายทำอะไรต่างมาเยอะแยะอยู่ว่าชนประธานเทศตามศาลาตามอะไรงานศพเนี่ยโอ้เทศมาใช่ไหมโยมไปประจดเดี๋ยวเทศศาลางานศพเทศไปเยอะโอ้ยธรรมะความตายเนี่ยแต่พอมาเผชิญกับความตายด้วยตัวเองเนี่ยโอ้โหมันเห็นเลยนี่โยมนะกูจะตายแล้วหรือวะในใจนะนึกถึงโยมเชื่อไหมว่าที่เรียนมาทั้งหมดนะปริญญานักธรรมตรีโทเอกปริญญาตรีโทเอกเรียนมันอะไรมาต่างๆมากมายนึกไม่ออกเลยนึกอะไรไม่ออกเลยเฮ้ยมันได้แต่อยู่กับตัวเองนึกอะไรไม่ออกเลยเอาแล้วเหรอวะปรากฏว่ามันก็ได้ยินคาถาของพุทธพจน์เนี่ยขึ้นมาอยู่คาถาหนึ่งซึ่งไปใช้หากินมาอยู่แบบเนี่ยไปพิจารณาภาพบางสกุลเนี่ยโยมอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนใช่ไหมโยมสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดานั้นการเข้าไปสงบระงับซึ่งสังขารทำให้เกิดสุขพอนึกถึงตรงนี้ได้โอ้ทีนี้ละแว่วเสียงหลวงพ่อเทศธาตุขึ้นมาเลยในหูนะมันแว่วในมโนสำนึกว่าเพราะว่ายามป่วยไข้ความตายจะมาถึงอ้าวแล้วคำกรนี้ผุดปรากฏเลยก็นึกขึ้นตั้งแต่ต้นบอกว่าอย่าเข้าใจไปว่าต้องเรียนมากเรียนมาตีโทเอกเรียนจบมาหมดอย่าเข้าใจไปว่าต้องเรียนมากปฏิบัติลำบากจึงพ้นได้ถ้ารู้จริงสิ่งเดียวก็ง่ายได้รู้ดับให้ไม่มีเหลือเชื่อก็ลองยามป่วยไข้ความตายจะมาถึงอย่าพรั่นพึงหวั่นไหวให้หม่นหมองระวังให้ดีๆนาทีทองคอยจับจ้องให้ตรงจุดหลุดให้ทันถึงนาทีสุดท้ายอย่าให้พลาดตั้งสติไม่ประมาทเพื่อดับขันด้วยจิตว่างปล่อยวางทุกสิ่งอันสารพันไม่ยึดครองเป็นของเรา
ตกกระไดพลอยกระโจนให้ดีๆจะถึงที่มุ่งหมายได้ง่ายเข้าสมัครใจดับไม่เหลือเมื่อไม่เอาก็ดับเราดับตนดลนิพพานคำกรนี้มาปุ๊บโอ้โหมันชัดเลยโยมเอาละทีนี้อาตมาบอกว่านึกถึงหลวงพ่อพุทธทาสกุญจงกุญแจกุตงกุติยื่นให้ลูกศิษย์หมดเลยอะไรที่ติดตัวมายื่นให้ลูกศิษย์หมดเลยบอกไปเราถ้าเราตายแล้วก็ตายแบบไม่มีอะไรติดตัวโยมให้ตอนนั้นพอจะนิมาแล้วอานาปานสติมาแล้วเข้ามาทีนี้ก็อยู่กับลมหายใจรอหมอยามาให้กิน1เม็ดอมใต้ลิ้น1เม็ดฉีดยาละลายลิ่มเลือดเข้าไปใน1เข็มแล้วก็นอนรอที่จะไปส่งตัวจังหวัดเข้าห้อง ICU บอกถ้าตายก็คือตายในระหว่างทางก็ตายก็ไม่เป็นไรก็นอนกำหนดไปแต่ก่อนจะออกจากโรงพยาบาลนี่โยมแม่ยกมารอกันเต็มหน้าห้องเลยปั๊บระดับ70 60 70ขึ้นดังนั้นนั่งน้ำตาซึมกันแล้วหยดทีนี้ไอเราก็มันก็มีอาการกันเราก็รู้อยู่ทีนี้เรานึกถึงคนอื่นอาตมาก็เลยทำแบบคล้ายๆทำใจให้ดีแล้วทำแววตาให้สดใสมันใส่ครอบอยู่แล้วก็ยิ้มนะแต่ยิ้มแบบให้มันออกมาทางตาแล้วพอเขาเข็นรถผ่านเนี่ยตมาก็ยกนิ้วสองนิ้วโยมหัวเราะแล้วโอ้ยอาจารย์สบายแล้วไม่เป็นไรแต่ในใจเราไม่รู้ว่าไม่รู้ไปกลางทางอาจจะตายก็ได้ก็คิดอย่างนั้นโยมก็พอขึ้นรถก็ไปนอนที่จังหวัดระยองแล้วเผอิญมันรอดมาก็เลยตั้งแต่นั้นมาตมาก็ลาออกหมดเลยนะจากสอนในมหาวิทยาลัยก็ลาออกจากเจ้าหน้าตำบลอะไรต่างๆลาออกหมดนะมาทำในสิ่งที่เราต้องการทำหลังจากนั้นอันนี้คือมันเผชิญมากับตัวเองทำให้เราเห็นได้ชัดเลยว่าไอ้คำสอนพุทธเจ้าโดยเฉพาะไอ้เมื่อเวลาจะตายเนี่ยถ้าเราสามารถไหนๆจะตายแล้วเวลาตกกระไดเนี่ยมันหลายขั้นเนี่ยมันเจ็บหลายทีไหนๆจะตกแล้วก็โดดให้มันทีเดียวเลยให้เจ็บทีเดียวให้ตายก็คือจบไปเลยทีเดียวเลยปล่อยวางทุกสิ่งเนี่ยตรงนี้ทำเห็นได้ชัดเลยนะจนมาถึงได้ทุกวันนี้นะเราก็เลยมันรอดมาได้นะตั้งแต่61ทีนี้สรุปว่าสมุทัยคาถาก็เป็นยายการบรรยายธรรมไปเลยเนี่ยสรุปว่าความกลัวเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือตัณหานั่นแหละกลัวไม่ได้กลัวไม่มีกามตัณหาภวตัณหากลัวลูกจะไม่รักกลัวพ่อแม่จะไม่รักกลัวแฟนจะไม่รักกลัวสามีจะไม่รักหรือกลัวสามีจะไปมีแฟนใหม่กลัวทั้งนั้นเลยใช่ไหมโยมกลัวจะไม่มีกินนะกลัวประเทศนั้นเขาจะมามีอำนาจในดินแดนใกล้ๆประเทศตนเองก็เลยต้องยกกองทัพไปเกิดจากความกลัวทั้งนั้นเลยกลัวจนสะสมอาวุธนิวเคลียร์เพื่อที่จะทำลายโลกกันเองเนี่ยนี่คือเกิดจากความกลัวกลัวเขาจะมีอำนาจมากกว่าเรานี่คือมันเลยทำให้เกิดความเสื่อมไงเสื่อมไปหมดเลยนะทีนี้กลัวที่จะไม่ได้กลัวที่จะไม่มีกลัวว่ามีแล้วได้แล้วกลัวมันจะสูญจากสูญเสียหรือหายจากเราไปนี่ก็คือวิภวตัณหานี่คือถ้าเราสามารถมีความเข้าใจเรียนรู้เอาหลักธรรมมาใช้เนี่ยมันจะขจัดความกลัวค่อยๆขจัดออกไปเรื่อยๆแล้วเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยเราจะรู้เองว่าไอ้ทัตถตามันเป็นยังไงธรรมทิฏฐตาไอ้ก้าวตาเป็นยังไงนะวันนี้ให้อีกตาในโยมเป็นตายะคือไม่กลัวตายถ้าเราไม่กลัวตายทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างจบนะเพราะทุกอย่างมันเนื่องด้วยความกลัวตายนะเนื่องมาด้วยสุดท้ายแล้วถ้าคนไม่กลัวตายซะแล้วเนี่ยอะไรมันก็สู้ได้หมดนะสุดท้ายเนี่ยอาตมาก็ขอให้เราที่มาได้ร่วมงานในวันครบรอบวันเกิดนะแล้วก็ครบรอบของครูบาอาจารย์จงเป็นผู้มีความไม่กลัวนะไม่ประมาทสามารถเผชิญหน้ากับความทุกข์โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่เข้ามาเนี่ยอย่างมีความรู้ความเข้าใจผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยปัญญาอันเป็นสัมมาทิฏฐิประสบความสุขในนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุ